สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าว,วันอังคารที่11มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2567ค่ะ6รายกาพบกันเหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับมาเริ่มต้นวันนี้เรื่องน่าตนกตกใจเรื่องของสังคมสูงวัยท่านผู้ชมฮะ <s> เป็นเหตุที่เมื่อวานนี้6โมงเย็นเพิ่งจะทราบตำรวจโรงพักปากเกร็ดนนทบุรีรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องอบซาวน่าของฟิตเด็ดชื่อดังแห่งหนึ่งในห้างสัพสินค้าย่านแจ้งวัฒนะ แจงกู้ภัยและสถามันดิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบเป็นหญิงอายุ68ปีอยู่ในห้องซาวน่าด้านหลังฟิตเนสซึ่งเธอเสียชีวิตแล้วเธอเป็นลูกค้าประจำที่มาใช้บริการเป็นประจำพนักง,งานของฟิตเนสช่วยกันนำร่างของเธออายุ68ปีออกมาจากห้องอบซาวน่าพยายามจะปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลคาดว่าคงเสียชีวิตไปก่อนหน้าที่จะไปพบแล้ว สภาพร่างกายเราให้ดูไม่ได้แต่ผิวหนังบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกและที่ใบหน้าด้านซ้ายกับใต้คางมีสีแดงลักษณะคือผิวหนังหลุดลุ่ยออกมากระทั่งเห็นด้านเนื้อด้านในสีขาวลักษณะก็คือถูกความร้อนอบอยู่ในห้องซาวน่าเป็นเวลานานจะก,กระทั่งหนังมันตึงและแตกเป็นที่หน้าหดหูและต้องแสดงความเสียใจจริง สอบถามพนักงานฟิตเนสระบุว่าผู้เสียชีวิตจะมาออกกําลังกายที่ฟิตเนสเป็นประจําทุกวันนะคะจะมาตอนเช้าอย่างเมื่อวานนี้ก็มาตอน8ปดโมงมผู้เสียชีวิตจะเลือกออกกําลังกายเองหลังจากนั้นช่วงประมาณสัก11บเอโมงเนี่ยพนักงานไม่พบผู้เสียชีวิตก็เข้าใจว่ากลับไปแล้วจนกระทั่ง6กโมงเย็นค่ะมีพนักงานมาแจ้งว่าพบลูกค้าหมดสติอยู่ในห้องซาวน่าก็รีบไปนําตัวออกมาแล้วก็พยายามจะปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลค่ะ เบื้องต้นชันนีสูตรศพเนี่ยคือผิวหนังที่หลุดลุยเป็นลักษณะของการถูกความร้อนในห้องอบประมาณสัก4ี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานประสานญาติแล้วก็มอบร่างส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชันนสูตรอย่างละเอียดค่ะคงจะต้องไปสนนูกสาเหตุการเสียชีวิตว่าเสียชีวิตจากเหตุใดอาจจะเป็นเพราะวูบหมดสติไปหรือไม่หรือมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ ผมนําเสนอเพื่อจะบอกว่าผู้สูงอายุออกกําลังหรือพยายามจะดูแลร่างกายนี่ไปอยู่ในฟิตเนสแลืออยู่ในห้องซสาหน้า,าไปตั้งแต่เช้าแล้วพนักงานอาจจะไม่มีมาตรการในการไปตรวจตาเป็นระยะว่าณเวลานั้นเวลาไหนมีอะไรเกิดขึ้นไหมคระทั่งหกโมงเย็นคงจะไปตรวจก่อนจะปิดหรืออย่างไรแล้วกลายเป็นว่าพบร่างของคุณป้าอายุ68ปี ลูกค้าประจำเธอนอนเสียชีวิตยอยู่ในห้องซาวน่าเรื่องอย่างนี้ต้องเตือนกันท่านผู้ชมผู้สูงวัยบางทีเกิดวูบเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้นะแสดงความเสียใจจริงๆ